ว่างจากงานมาหลายเดือนเพราะพิษโควิดแต่ทุกวันนี้จ่าพนมแอคชั่นสตาร์คนดังต้องฟิตซ้อมร่างกายให้พร้อมเสมอโดยเฉพาะกับท่าแม่ไม้มวยไทย15ท่าที่ใช้บ่อยที่สุดเวลารับงานแสดงเพราะผู้สร้างมักร้องขอให้ช่วยดีไซน์คิวบูให้ร่วมกับผู้กำกับเช่นล่าสุดใน Monster Hunter ที่ประกบคู่กับมิลลาโจโววิชดาวดังจาก Resident Evil ซึ่งเตรียมเข้าฉายช่วงกันยายนนี้รวมถึงผลงานอีกหลายเรื่องที่โดนเลื่อนฉายมาตั้งแต่ต้นปีเช่น Detective Chinatown ภาค 3และ Yu Yisu ภาพยนตร์ไซไฟแสดงร่วมกับ Nicolas Cage ต้องบอกว่ามาบุกบ้านของแอคชั่นสตาร์คนดังพี่จาพนมก็เลยเจอห้องลับด้วยครับเป็นห้องฉายหนังซึ่งห้องนี้เองไม่ได้ฉายหนังธรรมดาด้วยนะฮะต้องบอกว่าเป็นห้องที่ฉายหนังส่วนตัวของพี่จาพนมที่ทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้กำกับเองถ่ายทำเป็นตากล้องเองรวมไปถึงตัดต่อเองด้วยนี่พามาแอบดูกันนะฮะนี่หรือว่าหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีชื่อเรื่องด้วยใช่ไหมฮะพี่จาอันนี้เองก็เรียกว่า My Movie ฮะเป็นเนื้อเรื่องที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็โมเมนต์ที่ดีๆกับครอบครัวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เราไปต่างประเทศมาแล้วก็มาใส่เนี้ยอย่างเช่นภาพเบื้องหลังที่เราไปถ่ายต่างประเทศอะไรพวกนี้เราก็จะมาเก็บรวบรวมไว้อย่างเช่นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายพวกนี้เราก็มาใส่เก็บไว้แล้วก็ตัดต่อแล้วก็มีลูกๆเป็นตากล้องเป็นจัดแสงจัดนู่นจัดนี่สนุกสนานซึ่งเป็นวิชาที่พี่จาได้มาจากตอนไปอยู่กับกองถ่ายใช่ไหมกองถ่ายใช่ครับตัดต่อเองอะไรพวกนี้ครับแล้วจัดทรงจัดแสงอะไรพวกนี้เราก็ลองเอ้ยมันสนุกดีมันเป็นทางของเราแล้วสนุกแล้วก็มาเล่นเล่นกับลูกๆต้องบอกแฟนๆไม่ได้ดูนะฮะอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวครับเป็นโรงหนังส่วนตัวผลิตขึ้นครับแอบดูหน่อยได้ไหมครับพี่จามีอะไรบ้างฮะอันนี้จะการมีผลงานระดับอินเตอร์ต่อเนื่องนับตั้งแต่แจ้งเกิดจากองค์บากทำให้ทุกวันนี้ตลาดงานแสดงของจาพนมมีผลงานหลากหลายทั้งหนังฮอลลีวูดจอเงินและผลงานค่ายสตรีมมิ่งรายใหญ่รวมถึงโปรเจกต์ภาพยนตร์ซึ่งปัจจุบันงานแสดงกว่าครึ่งเป็นหนังจีนทั้งหมดพระเอกนักบู๊ชาวไทยยังบอกอีกว่าล่าสุดได้พูดคุยกับทีมผู้สร้างจากเรื่องบาฮูบาลีของอินเดียเพื่อพิจารณารับบทบาทใหม่ในหนังบอลิวูดความเคลื่อนไหวต่างๆทำให้จาเชื่อว่าสถานการณ์หนังโลกนับจากนี้คือการช่วงชิงความเป็นใหญ่ของอุตสาหกรรมหนังสามชาติคืออเมริกาจีนและอินเดียคืออเมริกามันยืนพื้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะอุตสาหกรรมแรกคืออเมริกามันยืนพื้นคือมันเป็นระบบที่มันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วอุตสาหกรรมหนังคือความเป็นสตูดิโอความเป็นเนี้ยคือต้องผลิตหนังและส่งออกครับมันเป็นเขาเรียกว่าโรงงานอุตสาหกรรมเลยผลิตหนังเลยใช่ไหมฮะมาก็จีนเริ่มเข้ามาติดๆแล้วแล้วก็ตอนนี้จีนก็มีการพัฒนานะครับพัฒนาแต่ก่อนก็คือเป็นฮ่องกงใช่ไหมฮะแล้วก็ฮ่องกงเกาหลีเราจะลืมเกาหลีคือเกาหลีแบบพัฒนามากเลยแต่ว่าตอนนี้จีนมาครับตอนนี้จีนมาที่เพราะว่าอเมริกาเนี่ย eye on Chinese market เพราะว่ามันเป็นตลาดใหญ่มากตอนนี้อินเดียมาอเมริกาอินเดียมาแล้วดูอินเดียมาครับเพราะว่าเขามีเทคนิคเทคโนโลยีแล้วก็เขาซัพพอร์ตฮะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาก็ยังยืนอยู่สั่งสมประสบการณ์มานานแถมยังฝึกฝนทักษะการถ่ายทำและกำกับหนังส่วนตัวจากวิชาครูพักลักจำในกองถ่ายต่างประเทศแต่จาพนมยังไม่มีแผนสร้างหนังใหญ่ของตัวเองด้วยมองว่าถ้าเป็นหนังแอคชั่นไทยตอนนี้อาจยังไม่เหมาะกับตลาดในประเทศมากนักกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน